เมื่อธุรกิจโรงแรมทั่วโลกกำลังเจอศึกใหญ่แต่ทำไม Airbnb ยังเลือกเข้ามา IPO ในช่วงเวลานี้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อปี2008วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสช่วงเวลาเศรษฐกิจอเมริกากำลังมืดมนกลับมีสตาร์ทอัพที่ชื่อ Airbnb เริ่มเฉิดฉายขึ้นมาเพราะช่วยตอบโจทย์คนที่อยากหาช่องทางเพิ่มรายได้จากสิ่งที่ตัวเองมีและตอบโจทย์คนที่อยากหาที่พักดีในราคาประหยัดคอนเซ็ปต์นี้คือ Sharing Economy ที่เอาทรัพยากรคนอื่นที่มีมาจัดสรรแบ่งปันทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายAirbnb ใช้คอนเซปต์นี้ในการเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมต่อระหว่างโฮสต์คือคนที่มีที่พักที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเตียงห้องบ้านคอนโดหรือแม้กระทั่งปราสาทที่อยู่อาศัยได้กับเกสต์คือคนที่อยากหาที่พักอาศัยโดย Airbnb จะได้รายได้จากค่าธรรมเนียมของการจองที่เกิดขึ้นปัจจุบันมีที่พักที่มาปล่อยเช่าอยู่บนแพลตฟอร์มกว่า7ล้านแห่งกระจายอยู่กว่า220ประเทศทั่วโลกและมีผู้เข้าพักเฉลี่ยต่อคืนกว่า2ล้านคนโดยมียอดจองผ่านแพลตฟอร์มกว่า 33,000 ล้านบาทมอง Airbnb เป็นเชนโรงแรมหนึ่งก็น่าจะเป็นเชนโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลา12ปีในการสร้างอาณาจักรที่พักที่ Airbnb เองแทบจะไม่ได้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองเลยหากนับกันตั้งแต่ปี2009ถึง2019 Airbnb จะมียอดเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 153% กันเลยทีเดียวแต่การเติบโตนั้นต้องสะดุดลงอย่างจังหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งการห้ามเดินทางท่องเที่ยวความกังวลเรื่องของสุขอนามัยทำให้ยอดการจองนั้นหายไปส่งผลต่อเนื่องถึงสภาพคล่องของโฮสต์หลายคนกู้เงินมาเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อมาทำรายได้ผ่าน Airbnbไบรอัน เชสกี้ CEO และผู้ก่อตั้ง Airbnb พยายามแก้วิกฤตครั้งนี้โดยการปรับรูปแบบธุรกิจปรับแพลตฟอร์มให้สามารถปล่อยเช่าระยะยาวได้รวมทั้งกระจายความเสี่ยงออกจากการเป็นแพลตฟอร์มที่ปล่อยที่พักเพียงอย่างเดียวมาเป็นแพลตฟอร์มที่ขายประสบการณ์ออนไลน์ด้วยอย่างเช่นไปสวนสัตว์ออนไลน์เที่ยวปารีสแบบออนไลน์หรือแม้กระทั่งเรียนทำพาสต้ากับคุณยายชาวอิตาเลียนทางออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการตั้งกองทุนกว่า 8,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือโฮสต์ที่โดนยกเลิกการจองรวมทั้งมีการระดมเงินทุนฉุกเฉินผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง11% รวมทั้งสิทธิ์ในการแปลงสภาพเป็นผู้ถือหุ้น Airbnb โดยรวมแล้วมูลค่ากว่า 60,000 ล้านบาทเพื่อต่อลมหายใจและยังมีการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นรวมทั้งประกาศปลดพนักงานกว่า 1,900 คนซึ่งคิดเป็น1ใน4ของพนักงานทั้งหมดทั่วโลกโดยล่าสุดไบรอันได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากหลายพื้นที่ยกเลิกล็อกดาวน์ทำให้ยอดจองเริ่มกลับมาและรายได้ล่าสุดของ Airbnb สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี2019แล้วแต่ไบรอันก็ยังไม่ชะล่าใจเพราะเขาคิดว่านี่เป็นเพียงเพนอัพดีมานด์ที่เกิดขึ้นหลังจากคนอัดอั้นไม่ได้ไปเที่ยวมานานสำหรับ Airbnb ที่มีโมเดลธุรกิจตัวเบาคือไม่ได้สร้างโรงแรมหรือที่พักเป็นของตัวเองรวมทั้งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายคงที่ที่สูงการกลับมาของยอดจองอย่างน้อยก็เป็นสัญญาณเชิงบวกที่ทำให้ Airbnb สามารถรับมือกับปัญหาสภาพคล่องเงินสดได้อย่างสบายมือขึ้นและแน่นอนว่าทิศทางของการฟื้นตัวแบบนี้ก็น่าจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการเข้ามา IPO ให้ได้มูลค่าที่สูงได้มากยิ่งขึ้นโดยจากการระดมทุนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามูลค่ากิจการของ Airbnb อยู่ที่ 550,000 ล้านบาทลดลงเกือบครึ่งของมูลค่ากิจการก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด-19 แต่การลงทุนคือการมองอนาคตหากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่า Airbnb จะสามารถฝ่าวิกฤตรอบนี้ไปได้และกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้งด้วยอัตราการเติบโตเหมือนในอดีตที่ผ่านมาก็มีการประเมินกันว่าในปี2024มูลค่ากิจการของ Airbnb แพลตฟอร์มการจองที่พักที่แทบจะไม่มีแอสเซทอะไรเลยจะสามารถใหญ่กว่าเครือโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Marriott International ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า1ล้านล้านบาทได้ไม่ยากเลยถ้าคุณชอบข้อมูลดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ตามช่องทางต่างๆของลงทุนแมนค่ะ